จ้าทุกคนวันนี้ครั้งแรกแม่จะทำตามอเล็กเนาะทุกคนดูคลิปอเล็กทำเค้กแครอทแม่ก็จะทำตามเค้กแครอทของอเล็กนะทุกคนก็คือแม่เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วแยกเป็น3ส่วนนะทุกคนส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นส่วนแป้งเนาะก็มีแครอทเดี๋ยวปริมาณทุกอย่างจะส่วนปริมาณทุกอย่างจะเขียนปักหมุดไว้ให้แล้วก็ดูวิธีทำตามแม่ไปเลยนะทุกคนดูวิธีทำตามพี่แอนน้องแอนไปเลยนะจะได้เข้าใจเนาะทุกคนนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปทำเค้กแครอทกันส่วนผสมต่างๆมีแครอทขูดฝอยจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำมันพืชน้ำตาลไข่เกลือผงอบเชยอันนี้อะไรเนาะน้ำตาลวานิลาจ้ะอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาส่วนอันนี้เป็นผงฟูจ้ะทุกคนอันนี้คือส่วนแป้งส่วนครีมมีอะไรบ้างอันนี้เป็นครีมชีสจ้ะทุกคนครีมชีสใช้ทั้งหมด400กรัมก็อันนี้กระปุกหนึ่งนี้ก็ประมาณ200กรัมเนาะทุกคนไม่ใช่ประมาณก็คือ200กรัมเราก็ใช้2เนาะเป็นเนยจ้ะแล้วก็เป็นอะไรนะน้ำตาลไอซิ่งจ้ะอันนี้เป็นส่วนครีมจ้ะทุกคนจ้ะส่วนท็อปปิ้งนี่สำหรับโรยข้างบนเนาะก็เป็นผิวมะนาวจ้ะใช้ผิวมะนาวเหลืองเนาะทุกคนแล้วก็เป็นน้ำตาลจ้ะปริมาณทุกอย่างตามที่บอกเดี๋ยวเขียนปักหมุดไว้ให้นะเครื่องนี้เก่าแก่มากซื้อมาตั้งแต่ประเทศนอร์เวย์นะทุกคนเครื่องตีเนี่ยตีเนี่ยหลุดไหมไม่น่าจะหลุดโอเคทุกคนเริ่มกันเลยเห็นไหมโอเคประมาณนี้จ้ะไข่ลงไปครั้งแรกนะทุกคนแล้วก็น้ำตาลจ้ะตีน้ำตาลกับไข่ก่อนอย่างนี้แล้วก็เกลือผงอบเชยคือจังหวะตีเนี่ยแม่คิดเอาเองนะว่าเล็กตีประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่ได้แบบตรงเป๊ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเฮ้ยอีหลีตาพี่น้องเสร็จแล้วก็ผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลวานิลาใส่ลงไปคนร่อนเราต้องทำได้สินะลูกยังทำได้เลยเอ้าแม่จะทำไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมทุกคนแม่ทำได้สิเสร็จแล้วแป้งสาลีจ้ะทุกคนเราก็ร่อนแป้งก่อนประมาณนี้อุ้ยหยดWe'll be right back.
นกระเด็นขี้ทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้ำมันมาใส่น้ำมันพืชจ้าแครอทจ้าเฮ้ยแม่ขมือเสียยายเวทไอ้แก้นายคลอดได้ไหมทุกคนมันติดไหมดูมันติดอย่างนี้มันบ่ได้ใส่เสืออันนี้ไงไม่ได้ทำอ่ะทำอย่างนี้เลยเนาะทุกคนว่ามันได้ไงแมทธิวได้ไหมลูกได้ครับเหมือนนักเล็กทำไหมเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใส่แม่พิมพ์เนาะก็เปิดเตาอบไว้แล้วเนาะช่วงที่จังหวะเราตีแป้งเนาะทุกคนเปิดเตาอบไว้ความร้อน180จ้ะเราก็จะอบประมาณ30-35นาทีไปเทใส่แม่พิมพ์ก่อนจ้ะโอเคแม่พิมพ์เราได้แล้วเนาะถ้าไม่ได้เหมือนลูกนี่ก็นั่งหัวเราะตัวเองนะจ๊ะ เออเขาลูกเขาเก่งไงเขาเก่งก็สอนเราได้ไงประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่เตาอบจ้าเดี๋ยวล้างมือก่อนทุกคนโอเคจ้ะทุกคนอบนี่อยู่ประมาณ30นาทีนี่ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวพักให้มันหายร้อนเนาะทุกคนพักให้มันหายร้อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปทำครีมราดเนาะครับอันนี้คือมันเริ่มอุ่นแล้วนะทุกคนนี่มันก็จะยุบตัวลงมานิดนึงอะนะเหมือนของอเล็กไหมอะทุกคนเหมือนไหมอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะนี่มีกระดาษอันนี้ด้วยเราจะไอทำแบบนี้จ้ะได้ไหมฮะทุกคนกระดาษแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วก็น่าอยู่ติ๊งๆๆทุกคนสวยมากสวยๆทุกคนน่าอยู่โอเคเราไว้อย่างนี้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปตีครีมเพื่อมาโปะตรงนี้เนาะทุกคนไปทำครีมกันจ้า
เนยเนยนี้ต้องเอาออกแบบเอาออกไว้เลยทุกคนมันจะได้ตอนเอบดตอนปั่นเนี่ยมันจะได้แบบนุ่มๆปั่นง่ายเสร็จแล้วใส่ครีมชีสลงไปโอ๊ยได้อย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปจ้ะคนแม่ว่าน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวดูหน่อยอะไรอะไรเขาทำแบบว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันได้หรือยังมันต้องไม่ตกอ่ะมันต้องไม่ตกลงอ่ะทุกคนน่าจะได้แล้วนี่คืออย่างนี้เล็กว่าน่าจะได้แล้วโอเคเราก็เอาประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราไปราดเลยนะจ๊ะนี่ครีมเราได้แล้วปาดลงไปใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งตกแต่งจ้ะเราต้องทำได้เหมือนลูกสินะแมททิวเขาให้กำลังใจแม่ดีดีเด้อเขาบอกว่าแม่ทำได้อยู่แล้วแหละพอแม่เป็นแม่ใช่ไหมแมทพอแม่เป็นแม่แม่ทำได้แมททิวบอกทุกคนเราก็บอกว่าโอเคแม่ทำให้ได้ก็ตกแต่งไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครีมยังเหลืออีก
ครีมมันจะอยู่ตรงกลางเยอะตรงไอ้นี่หน่อยเอาตรงกลางออกมาทุกคนแมททิวบอกว่าโอเคแล้วแม่ใช่ไหมลูก Red fit แมททิวบอกว่ามันสวยมากแม่ก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้ได้แล้วเนาะแล้วก็น้ำตาลที่เราเป็นท็อปปิ้งน้ำตาลกับเปลือกผิวมะนาวผิวมะนาวเหลืองเราเทใส่กันค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วนี่ก็โรยจ้ะแม่ทำได้อยู่เนาะคือแมททิวรอกินเนี่ยทุกคนคือรอแบบผิวมะนาวนี่เราล้างแบบด้วยเกลือเนาะทุกคนก่อนที่เราจะเอามาขูดอะล้างด้วยเกลือจะใส่ให้หมดมันจะเยอะไปไหมลูกก็อร่อยดีนะพูดถึงโอ้แม่เก่งนะเขียบแม่ทำได้เนี่ยโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะหั่นใช่ไหมเขียบชิ้นสวยมากคนหั่นได้กี่ชิ้นนี่หนึ่งตรงนี้สองสี่ใช่ไหมเกียบตรงนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมหนึ่งสามสามหนึ่งนี่ฮะได้ใช่ไหมทุกคนได้กี่ชิ้นเกียบ12ทุกคนมันตัดได้12ชิ้นจ้ะนี่อ่ะมีคนรอชิมอยู่จ้ะเดี๋ยวตักให้ก่อนโอเคไหมได้อยู่นะได้ครับเดี๋ยวให้แมททิวชิมคุณเค้กแครอทโอ้โหสวยเลยชิมชิมยังไงอ่ะช้อนดูเนื้อได้อยู่นี่อ่ะเหรอมันเป็นยังไงมันแซ่บจริงมันเหมือนอะไรทำไหมอ่ะมันแซ่บกว่าให้แม่กี่คะแนนมันแซ่บกว่าเหรอแต่มันอุ่นอย่างนี้แหละโอ้ว้าวก็ดีโอ้โหจริงเหรอเอามามากวน
มันแสบอีหลีเออครีมมันเป็นไงครีมมันต้องตีนานกว่านี้ไหมหรือว่าพอดีครีมพอดีโอ้ยขอบคุณนะแม่ต้องชิมโอ้ยถูกใจใครคิดว่าคิดว่าอันนี้ถูกใจใครพ่อ ถูกใจพ่อนี่11ชิ้นนี่พ่อต้องเอาใช่ไหมนี่ทุกคนมันก็จะประมาณนี้สวยนะสวยมากเลยอ่ะแม่ก็ทำเป็นโอเคครั้งแรกของการทำเค้กแครอทของแม่ตามสูตรของอเล็กขอบคุณอเล็กที่เป็นครูสอนแม่แม่ก็คลิปดูคลิปที่อเล็กทำเนาะก็หัดทำตามครั้งแรกของแม่ก็ได้ประมาณนี้สำหรับแม่โอเคเลยเนาะมันผ่านเนาะเขียบผ่านสามผ่านเลยโอ้ขอบคุณนิหลีเด้อทุกคนดูเค้กแครอทจ้าทำตามง่ายๆจ้ะ